าเลยครับท่านผู้ชมครับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหาเศรษฐกิจนะครับวันนี้ผมได้นำภาพบรรยากาศนะฮะที่วัดบ้านดงอำเภอชัยการจังหวัดพิษณุโลกมามอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนฮะได้ชมบรรยากาศกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับช่วงเช้ามาก็เตรียมพร้อมกันเลยนะฮะในการถวายภัตตาหารเพลเช้านะครับของวันที่22นั่นเองแต่วันที่21เนี่ยเราไปถึงก่อนนะครับก็มีการสวดพระพุทธมนต์เย็นนะครับแล้วก็รวมทั้งศิลปินดาราเนี่ยไปร่วมงานกันคับข้างนะครับนะถือว่าปีนี้เป็นปีพิเศษนี่คือพระอุโบสถที่เราได้สร้างมา3ปีเสร็จๆที่วัดบ้านดงอำเภอชัยการจังหวัดพิษณุโลกและผมก็เชื่อว่าหลากหลายคนเนี่ยฮะได้ไปพบบรรยากาศกับบรรยากาศภายในพระอุโบสถเนี่ยเย็นยะเยือกด้วยบารมีนะฮะบารมีพระพุทธศิวรีเตโชชัยนะครับอยู่ในพระอุโบสถซึ่งมูลนิธิสาดำได้สร้างมานะแล้วก็น้อมนำไปดิษฐานในพระอุโบสถหลังนี้เลยนะครับคือเวลาใครเข้าไปนี้ต้องเรียกว่านะน้อมกายวาจาจิตเนี่ยไปเพื่อขอพรบารมีเห็นไหมคริสตัลประดับด้วยสวยงามอันวิจิตรมากนะมูลค่าประมาณ 500,000 บาทเนี่ยที่แฟนรายการของพวกเรานะได้สร้างได้มอบไว้กับร่วมกับมูลนิธิสาธรรมเห็นแล้วฮะปิติมากผมเนี่ยได้ขึ้นไปเช็ดองค์พระให้สะอาดนะฮะแล้วก็เพราะว่าต้องห่อผ้าไว้กันฝุ่นควันละอองวันนั้นก็พร้อมกับทีมงานมิราเคิลนะเราขึ้นไปวันคือวันที่21นะฮะเราขึ้นไปทำความสะอาดชำระนะองค์ท่านให้นะงามวิจิตรอย่างที่เห็นอยู่นะครับคือพูดง่ายๆว่าพวกเราเนี่ยนะฮะมีบุญกันเยอะเพราะเราเจอวัดนี้นะฮะโดยไม่ได้คิดคาดฝันว่าจะต้องมาอยู่ณวัดนี้นะครับคือท่านเนี่ยได้มาสถิตฐานไว้ณตรงนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับภายในพระโบสถ์นะก็จะมาประดับประดาไปด้วยไม้สักทองเลยนะครับไม้สักเนี่ยแกะลวดลายอันวิจิตรนะครับแม้ประตูนะฮะมันจะเป็นประตูก็ตามหน้าต่างก็ดีนะฮะแล้วก็มีภาพประจำวันในภายในพระอุโบสถนะครับเห็นแล้วชื่นฉ่ำใจเลยไปนั่งกรรมฐานก็ได้เจริญสมาธิก็ดีและเร็วๆนี้นะก็คงจะได้รับนะฮะเราจะได้รับบารมีบุญใหญ่กันฉลองกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นปีกับการฉลองพระอุโบสถหลังใหม่นะกับวัดบ้านดงอำเภอชัยการจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะครับนะต้นปีนะฮะท่านผู้ชมกฐินนี้ก็เป็นกฐินสำคัญเพราะเราได้นำทรัพย์ปัจจัยเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะนะไปงานปิดทองพันธุมิตรพร้อมทั้งโอ้โหนี่นะฮะวิหารหลวงพ่อเลืองศักดิ์สิทธิ์มากนะครับใครไปขอพรหลวงพ่อเลืองเนี่ยเป็นศิษย์เดียวกับหลวงพ่อเงินเลยนะครับนะแล้วท่านก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอพรก็ดีนะชาววัดบ้านชาววัดบ้านดวงเนี่ยเวลาขอพรขอบารมีจากท่านนะมักจะสร้างความสำเร็จได้แล้วผมเองก็โชคดีนะครับได้ตำรับตำราหลวงพ่อเลืองเนี่ยเอาไว้บูชาที่ครอบครัวมิราเคิลนะกับท่านอดีตนายกสมบูรณ์นะฮะท่านก็เป็นวัยยาวพัชกรที่วัดนั้นมอบให้ในงานนี้นะครับนะครับก็จะเริ่มมาแล้วนะฮะสวดพระพุทธมนต์เย็นโอ้ไม่ได้พักนะท่านผู้ชมนะฮะจากเหนือจากอีสานมาเหนือนะครับแล้วก็มาด้วยหัวใจครูบูชาพระนะครับสิ่งที่เขาทำเป็นวัดที่ไกลพอสมควรครับแฟนรายการเราก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะฮะศิลปินก็เดินทางมาเพราะระยะเวลาเนี่ยร่วม7ชั่วโมงด้วยกันนะเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปถึงวัดบ้านดงเราพื้นที่ถ้าเราได้ไปแล้วเราเชื่อว่าไกลพอสมควรแต่ว่าไม่ไกลเกินเอื้อมนะฮะด้วยบารมีบุญศรัทธาบุญนะฮะบูชาพระกับหลวงพระเดชพระคุณเจ้าเนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอชาติการแล้วก็เจ้าวาดวัดบ้านดงเนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะตำบลนะฮะก็เนี่ยฮะท่านสมบูรณ์นะครับหรืออดีตนายกสมบูรณ์นะฮะนายกในพื้นที่นั้นนะครับก็ได้ร่วมบุญนะฮะนี่แหละลูกนิมิตที่เราจะได้เอาไปไว้นะเอาไปอยู่ในตำแหน่งของลูกนิมิตลูกเอกก็ส่วนที่เป็นรอบนะในพระอุโบสถนะครับที่กำลังสร้างใหม่ด้วยคือทุกท่านที่ไปนี่ไปด้วยหัวใจจริงๆนะฮะทุกปีเนี่ยเราจะมีแฟนรายการนะฮะตั้งต่างถิ่นแดนไกลทั่วที่ตัวไทยไปร่วมกันนะฮะไปร่วมกันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะฮะกับเนี่ยกับช่วงเย็นนะฮะการสวดพุทธมนต์เย็นนะครับกับเห็นแล้วงามจริงๆนะครับงามอันวิจิตรจริงๆนะครับส่วนที่เป็นส่วนที่ท่านจะเห็นนะฮะส่วนที่เราได้บันทึกภาพไปเห็นเนี่ยนี่คือช่วงเย็นนะเป็นการสวดเพื่อวันเย็นนะเป็นการเฉลิมฉลองนะตั้งองค์กฐินไว้ก่อนแล้วพอตอนเช้าเนี่ยเราก็จะได้นำ
นักกฐินมาร่วมกันน้องมั่วจะเห็นนะครับว่าไปกันไปตั้งกองกฐินองค์กฐินเกิดขึ้นมาชาวบ้านก็ชื่นใจกันนะครับน้องมั่วค่ะชื่นใจในสายกุศลในบุญนี้นะครับเราไปกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะจนได้มีโอกาสได้เห็นแบบสำเร็จเสร็จสิ้นจริงๆใช่3ปีผ่านพ้นไป3ปีนะฮะตอนนั้นเองนี่แหละค่ะเป็นเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะการตั้งองค์กฐินก็มีความบันเทิงมามอบให้ตามสัญญาให้กับพี่ๆน้องๆชาวบ้านโด่งด้วยต้องขอสวัสดีพี่น้องชาวบ้านโด่งนะครับอำเภอชัยการจังหวัดพิษณุโลกผมอาจารย์ณัฐาลิขิตประธานมูลนิธิสาธารณะแล้วก็พิธีกรทางช่องยูทูบชาแนลนะครับของบริษัทพัฒนาคุ้มวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวจะมาทักทายนะครับให้กับคือก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนว่าที่มาพร้อมกับรองประธานมูลนิธิสาธารณะนะครับท่านปอลังสรรค์ก็คณะกรรมการด้วยนะครับมีการท่านแล้วก็ผู้บริหารนะฮะหลายคนนะครับมันเป็นรายการที่เป็นที่ใหญ่นะครับที่ครอบครัวเราแต่ที่สำคัญคงจะรอรัชนกศรีโลพันธ์ใช่ไหมครับตะกิติศักดิ์รวมถึงศิลปินน้องทรายนะฮะเอเวอเรสต์แลนด์แล้วก็น้องม้วยนะฮะนิธิตาชาวประยักษ์อ่ะมาอยู่ใกล้ๆกันนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะครับทรายนะคะจากเดอะเฟสไทยแลนด์นะคะซีซั่น1ค่ะปีที่แล้วค่ะตอนนี้ก็ได้เป็นนักแสดงของกาตนานะคะก็ฝากติดตามผลงานต่อเลยนะคะปีหน้าค่ะได้ชมแน่นอนค่ะดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินนะคะแสดงเป็นอะไรเอ่ยเป็นตำรวจด้วยใช่ค่ะเป็นตำรวจค่ะเป็นตำรวจหญิงพรดีค่ะเป็นตำรวจเก่งบู๊ค่ะจะได้ดูในละครแน่นอนค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องชาวบ้านทุกคนด้วยนะคะมูลนิธิชาวพยักนะคะจริงๆก็เป็นพิธีกรนะอยู่คู่กับอาจารย์ฐานนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นพิธีกรของกัตนากรุ๊ปด้วยนะจริงๆเนี่ยมาที่นี่2ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้มาตั้งแต่โบสถ์ยังไม่สำเร็จเลยจนวันนี้นะคะก็ตั้งใจค่ะพาพี่ๆศิลปินนะมามอบความบันเทิงให้กับทุกคนที่นี่มีใครบ้างมีพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะจากแกรมมี่โกลด์นะคะมีคุณบิลเดอะสตาร์1ต้องบอกว่าคนนี้นี่หล่อเหลามากจริงๆเห็นแล้วสาวๆกรี๊ดแน่นอนแล้วก็มีคุณต้ากิติศักดิ์นะคะถ้าเกิดว่าร้องเพลงไปเนี่ยทุกคนจะต้องร้องอ๋อวันนี้เขาจะเดินทางมาจากภาคใต้เพื่อได้มาเจอกันเขาบอกว่าร้องเพลงเนี่ยถ้าคนดูเนี่ยไม่หลับไม่ยอมกลับอ๋อเหรอคะเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะอยู่ถวายกฐินใช่ฝากด้วยนะฝากด้วยพรุ่งนี้เช้านะเราสนุกสนานกันคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้านะคะก็จะมีการทำพิธีเสริมสืบชะตานะคะตามตำรับตำราเตโชธาตุโดยอาจารย์ฐานเลขจิตนะคะเราก็จะได้มีโอกาสได้ถวายกฐินพร้อมๆกันฉะนั้นพรุ่งนี้งานบุญงานใหญ่นะเราทุกคนจะได้มารวมกันที่นี่อยากจะให้มากันเยอะๆแบบนี้นะมามองเห็นเป็นคนแบบมากมายแบบนี้ด้วยครับนะคะก็คณะกรรมการของมูลนิธิแต่รายการของครอบครัวมิราเคิลนะฮะนะตัวแทนทุกท่านด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับWhen you
างที่ฉันไม่รู้อาจจะมีคนชวนน้องไปก็ได้แต่จะเจอใครที่ทำให้ใจใกล้เงาโยกในใกล้ก็พูดไม่มีใจมากเลยครับเมื่อประมาณ2ปีหรือว่า3ปีที่แล้วนะครับผมมีโอกาสมาในวันแรกที่โบสถ์นะครับยังไม่เสร็จเป็นเรื่องเป็นราวนะครับวันนี้มาเห็นโบสถ์เสร็จแล้วนะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องทุกคนที่ร่วมกันบริจาคนะครับจนโบสถ์สำเร็จโดยเฉพาะอาจารย์หลักฐาเลขาจิตนะครับดีใจมากเลยครับวันนี้โยกไกลๆกองทุกอยู่ไกลๆสุดยอดศิลปินไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธบารมีศิวรีเตยชัยซึ่งเป็นพระนามที่ผมได้มอบไว้กับวัดบันดงก็คือพระนามครูบาอาจารย์แล้วก็ได้หล่อหลอมเป็นองค์พระนั่นเองนะแล้วด้านหน้าเราก็จะเป็นนะฮะที่ก็คือว่าต่อไปจะเป็นลูกนิมิตลูกเองนะครับฝั่งนิมิตลูกเองลูกนี้นะฮะเป็นลูกที่พวกเราได้เบิกเลิกกำใจกันแล้วคือสรณีเปิดทางเปิดทิศให้ท่านผู้ชมทางบ้านภายในการทุกคนได้มีโอกาสได้สร้างบุญสนใหญ่นะมีแรงเทศจิตต่อธรณีด้วยบอกกล่าวท่านนะให้เราเป็นผู้ที่คิดดีทำดีต่อประเทศชาติดูแลพระพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสได้เติมเต็มกับสังคมไทยด้วยรอยยิ้มแห่งพระพุทธศาสนานะด้วยคนคิดดีปฏิบัติดีนะฮะต่อยอดกันไปนี่แหละฮะคือเจตนารมณ์ของมูลนิธิอาสาธรรมแล้วก็มิราเคิลชาแนลครับและนี่คือโบสถ์ที่เราทุกคนได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมบุญร่วมการชามเปสำเร็จเส้นจริงๆครับนี่นะครับน้ำพักน้ำแรงบุญใหญ่ที่พวกเราได้ต่อยอดกันมาจนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็เอ๊ะแปลงร่างไวจังเลยเมื่อสักครู่ไปชุดชินีใช่ไหมคะนี่ครับเป็นกุมารทองไปแล้วก็เข้าสู่เทศกาลลอยกระทงใช่นี่หนูหายตัวมาจากบ้านดงนะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบลอยกระทงของแต่ละที่นี่ก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ไม่ค่อยเจอคือนานๆทีคือประมาณนะ 4-5 ปีที่อยู่กับผมค่ะอดเขาอดมีรอยยิ้มก็เซอร์ไพรส์ไงอยากให้ครัวค่ะมีรอยยิ้มกันอยากจะได้มีความสุขแฟนๆรายการทุกคนมีความสุขผมความใจพันตาเลยพันตาไหมคะพันตาที่รู้สึกจะบังสีสันเลยเกินนี่แหละฮะเดี๋ยววันนี้วันลอยกระทงกันใช่ค่ะก็เดี๋ยวหนูจะใส่ชุดนี้แหละเดี๋ยวไปลอยกระทงบ้างนะบอกคนเราต้องมีรอยยิ้มทำบุญแล้วเนี่ยก็มีความสุขก็บอกว่าพอทำบุญปุ๊บเราจิตใจเราเป็นสุขนี่สวยงามนะการบรรลอยกระทงใช่แล้วค่ะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะการถวายปัจจัยการถวายกฐินแล้วก็มีการแห่กฐินรอบพระอุโบสถด้วยนะช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ